สำหรับ6พฤติการที่ปรากฏในคำร้องเนี่ยครับคดีของคุณทักษิณและเพื่อไทยในการล้มล้างการปกครองนะครับ1นะครับคือผู้ถูกร้องที่1คือคุณทักษิณเนี่ยได้รับพระราชทานนะครับพระมหากรุณาธิคุณให้ลดอภัยโทษนะครับและให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไป1ปีโดยพบว่าผู้ถูกร้องที่1นะครับคือคุณทักษิณใช้ให้ผู้ถูกร้องที่2คือพรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องที่1คือคุณทักษิณระหว่างที่ต้องโทษจำคุกให้ได้ไปพักอาศัยอยู่ที่ห้องพักชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อไม่ต้องรับโทษในเรือนจำแม้แต่วันเดียวโดยเป็นการฝ่าฝืนนะครับการรับโทษในเรือนจำตามพระบรมราชโองการการกระทำของผู้ถูกร้องที่1คือคุณทักษิณจึงเป็นการกระทำที่ไม่บังควรอย่างยิ่งอันอาจเป็นการกระทำที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและเป็นการกระทำที่อาจเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่งผลให้เกิดการซ้อกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันในที่สุดได้หลักฐานปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งรวบรวมเอาไว้แล้วว่าคุณทักษิณมีอาการเพียงพอที่จะกลับเข้าไปรับโทษหรือไม่ข้อที่2นะครับผู้ถูกร้องที่1คือนายทักษิณมีพฤติกรรมฝักใฝ่ร่วมคิดกับสมเด็จฮุนเซนผู้นำทางการเมืองประเทศกัมพูชาซึ่งมีระบบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบันและผู้ถูกร้องที่1คือคุณทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้พรรคผู้ถูกร้องที่2คือพรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์กับผู้นำกัมพูชากรณีการละเมิดอธิปไตยของทางทะเลไทยโดยให้มีการเจรจาพื้นที่ทางทะเลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแบ่งผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและก๊าซในทะเลซึ่งเป็นอธิปไตยทางทะเลของไทยให้แก่กัมพูชาหลักฐานก็คือรายงานที่ปรากฏอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญประเด็นต่อมาครับข้อที่3คุณทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยร่วมมือเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองที่เป็นพรรคก้าวไกลเดิมซึ่งมีพฤติการล้มล้างการปกครองตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผู้ถูกร้องที่1คือคุณทักษิณมีพฤติการที่เป็นเจ้าของของผู้ครอบครองครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้พรรคเพื่อไทยเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญข้อที่4นะครับผู้ถูกร้องที่1คือคุณทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2ในการเจรจากับแกนนำของพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือหรือเสนอบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันที่14สิงหาคมที่บ้านพักส่วนตัวของนายทักษิณที่เรียกกันว่าบ้านจันทร์สองล่าคือวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกคุณทักษิณก็มีการเรียกหัวหน้าพักแกนนำพักหลายพักการเมืองเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็ตกลงกันว่าจะเลือกคุณชัยเกษมนิติสิริขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงค่ำวันนั้นแต่เช้าวันต่อมากลับเปลี่ยนเป็นชื่อของนางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับส่วนข้อที่5นะครับผู้ถูกร้องที่1นายทักษิณเนี่ยมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2มีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยผู้ถูกร้องที่2คือพรรคเพื่อไทยยินยอมทำตามนายทักษิณสั่งการและข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะครับผู้ถูกร้องที่1คือนายทักษิณเนี่ยมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2คือพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลให้นำนโยบายของผู้ถูกร้องที่1คือนำนโยบายของนายทักษิณซึ่งไปโชว์วิสัยทัศน์เอาไว้ในวันที่22สิงหาคมที่ Dinner Talk ที่เนชั่นจัดขึ้นนะครับไปดำเนินการให้เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีการแถลงต่อรัฐสภาต่อมาในวันที่12กันยายนไปฟังเหตุผลของคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรอีกสักรอบนึงหน่อยครับว่ามันจะมีผลสำเร็จเหมือนกับกรณีที่ยื่นเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลไหมครับก็มันก็คล้ายๆกับเรื่องข้อก่อสนทนาเรื่องความคาดหวังเนี่ยในชั้นนี้เนี่ยเราคาดหวังตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เสียก่อนว่าขอท่านโปรดสั่งการก่อนนะครับส่วนท่านจะเมตตาไต่สวนและจะเห็นเหตุประการใดหรือไม่เนี่ยเป็นอำนาจดุลพินิจของศาลนะครับคงจะมิอาจก้าวล่วงได้เรื่องนี้มีการปรึกษาข้อกฎหมายคุณเพ็ญดูไหมครับว่าเรื่องนี้คุณเพ็ญดูเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นคนส่งหมายเองในเรื่องรายละเอียดเรื่องคดีอะ
คือเนื่องจากว่าคำวินิจสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับศาลท่านย้ำโดยตลอดในคำวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเนี่ยปรากฏชัดตามที่วินยูชนหรือสาธารณชนได้รับรู้รับทราบงั้นเมื่อได้อ่านคำวินิจฉัยชิ้นนั้นแล้วเนี่ยเบื้องแรกก็ต้องวินิจฉัยก่อนว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือคาดการณ์เองแต่เพียงผู้เดียวนั้นหรือไม่ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีคุณวุฒิและวัยวุฒิอันสมควรก็ท่านนั้นผมก็เห็นแต่คุณไพบูลย์อยู่ด้วยเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เคยพบปะพูดคุยกันก็เลยโทรเรียนปรึกษาท่านในบางประเด็นเท่านั้นเองครับนอกจากคุณไพบูลย์ได้ปรึกษานักกฎหมายคนอื่นไหมคะนักกฎหมายคนอื่นคงขออนุญาตที่จะไม่นำเรียนนะฮะแล้วในหลักฐานที่ยื่นเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณพักที่โรงพยาบาลชั้น14เนี่ยเรามีรูปภาพมีคลิปมีอะไรไหมคะที่ยื่นเป็นหลักฐานด้วยครับผมจะกราบเรียนเสนอนำเสนอพยานตรงนี้มีความคาดหวังว่ามันจะผลสำเร็จเหมือนกับกรณีที่ยื่นเกี่ยวกับพักเก้าไกลเยี่ยมคุณทักษิณอันนั้นเนี่ยผมคงไม่อาจก้าวล่วงศาลท่านได้เพราะว่าบริบทหนึ่งก็คือศาลท่านก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านก็ออกมาดำเนินการของท่านอยู่ตามวิถีทางของท่านนะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่ผมใช้ก็คือใช้รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยในรายงานนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะมีรายละเอียดแล้วก็มีพยานบุคคลหรือพยานเอกสารอื่นที่มั่นคงตามระบบราชการอยู่แล้วด้วยหมายถึงว่าพยานที่คณะกรรมการสืบอ้างและทีนี้พอยื่นปุ๊บศาลรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกคนเหล่านั้นมาไต่สวนใช่ไหมคะระบบไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความพิเศษยิ่งกว่าระบบของศาลยุติธรรมอย่างหนึ่งก็คือท่านมีอำนาจโดยตรงที่เห็นควรจะเรียกพยานเอกสารพยานวัตถุพยานภาพถ่ายหรือเป็นวิดีโอหรือพยานบุคคลเนี่ยจากที่ใดก็ได้ที่ท่านโปรดเห็นสมควรนะครับก็เลยเพียงแต่ว่าเราชี้ช่องไปว่ามีรายงานชิ้นนี้อยู่มีคณะกรรมการสิทธิ์อยู่แล้วก็มีเนื้อหาข่าวนั้นนี้อยู่ท่านก็คงจะใช้ดุลยพินิจของท่านโดยตรงว่าจะเห็นสมควรประการใดครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะในวันนี้ที่เรายื่นมาค่ะมีพยานบุคคลในส่วนที่เราจะส่งให้ศาลท่านกำลังจะพิจารณาไหมคะได้นำเรียนฮะแต่ยังในชั้นยื่นคำร้องเนี่ยยังสงวนชื่ออยู่แต่ว่าชื่อเนี่ยจะเปิดเผยในห้วงถัดไปจากนี้พยานกี่คนคะกี่รายครับพยานตอนนี้ที่เราหมายใจไว้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 3-4 ท่าน